สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับมิวการ์ดนะครับเดี๋ยวมาทายนะครับข้อควายนะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กวัวเนาะก็วันนี้มีโอกาสได้ทายกล้วยครับก็เลยได้มาเห็นข้อกล้วยอยู่กลางตุ่งนานะครับข้อควายบ้านๆนะเหมือนเดิมนะครับของชาวบ้านนะวันนี้ประมาใกล้เติบอยู่ทั้งน้องเหย้าครับทั้งเด็กดุดมไปละครับเนาะเดี๋ยวไปสอบถามพี่เราคุณยายเรานะว่าจังไหนว่าอย่างจะปีจังไหนจังไหนนะครับเนาะโอเคครับนี่ผมนี่คือขอกล้วยนะขอกล้วยเนี่ยด้วยเอาเบอร์ทั้งไหนล่ะเนี่ยทั้งนี้บอกเบอร์ตื่นมาโทรบอกนี่เป็นนี่ใช่ไหมเออนี่ครับกับของจ้าสวัสดีจ้าผมสวัสดีครับจ้าคุณแม่ชื่ออย่างครับชื่ออรัญญาจ้าอรัญญาปะจ้าไอเลี้ยงมาโดนหรอปะเลี้ยงมา20กว่าปีเลยจ้าเลี้ยงกล้วย20กว่าปีเลยจ้ากล้วยเป็นกล้วยบ้านนอกหรือกล้วยยังจ้ากล้วยบ้านเฮากล้วยแต่พ่อแต่แม่หายจ้าบ่เลี้ยงโตครับมันนี่8ตัวจ้า8ตัวถังอย่างเดียวเลยบ่จ้าเมื่อออกอยู่จ้าออกไปรำนมผมครับตรงนั้นเอาไปรำจ้าโอ้กระมือได้ใบลาบครั้งเงินบอกก็บ่ก็บ่ค่อยหลายครั้งจ้ะแต่ส่วนใหญ่สิแต่ส่วนใหญ่เอาไปไว้อันแค่หน่อยสิก็ไว้ตั้งหากแม่มันนี่สิไปปลูกน้ำหองแล้วจ้ะน้ำของมื้อนี้มื้อนี้คือได้ครั้งกันนะมื้อนี้มันสวยจ้ะเพื่อสิมาตะบ้านบ่จ้ะงาส่วนใหญ่เบี้ยมาสิน้องแม่แต่น้ำมันให้หน้าจ้ะน้ำข้างหน้าข้างหน้าเฮานี่บ่บ่ได้ปลูกปลูกนี่จ้ะปลูกบ่หลายอ้าวค่อยหน่อยมาแล้วข้างหลังจ้ะนะเดี๋ยวไปใช้ตัวนี้บ่นี่จะเตอันค้างใบขอบซะนึงบ่เพราะว่ามันบ่ได้ชนเข้าค่อยหน่อยบ่ก็อิสระเดี๋ยวผมโอ้แม่หลวงบ่นั่นบ่จ้ะอ้ายน้องมันอ้ายน้องจ้ะจนมากกล้วยนี่ไปอันเป็นกล้วยดิบจังได๋ผสมจังได๋นี่มันผสมเองมันจ้ะม่วนบ่ผสมอยู่นี่เลยที่ขนาดจ้ะโอ้ดีล่ะเออคุณจะไปอันลามงหนอได้บ่ได้งามเนาะเขาเนี่ยตัวนี้บ่แม่ตัวนี้มันเฒ่านี่อัน20กว่าปีแล้ว25ปีแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้บ่จ้ะอือของพี่น้องเดินน้ําคนเราเนี่ย20กว่าปีคุณตามไปน้องแลนตุ้ยคุณตัวนี้เอาไปบ่เนี่ยบ่จ้ะคงมันมีแต่ลงไปลุ่มตัวนี้จะลงไปลุ่มบ่บ่เนี่ยจ้ะลงไปน้ําหองดับน้ำคลองเลี้ยงอย่างเดียวบ่แม่จ้ะบ่ได้ขายขายอยู่อันสองสามปีขายทีนึงไอ้สองสามปีขายทีนึงจ้ะไอ้กล้วยนี่มันไอ้ทางไหนมันเวลาระยะถอนมันทำกันกับหัวบ่ถอนนี่แต่ว่าธรรมดานี่นับไปเก้าเดือนนี่จ้ะบ่ถ้ามึงมันชมเก้าเดือนก็กวนมันผสมกันเองนี่กันนะจ้ะใช้ตัวเถิกมันตัวไหนตัวเถิกคนเอาขึ้นมาบ้านนะกล้วยพี่น้องชมกันเองย่ำแดงมาชมนี่มีแต่ง่วงแม่กล้วยแม่นี่กันนะจ้ะโอ้ยชิมหอมนั่นเนี่ยต้นนี้ไอ้ปลูกยังไงนี่ต้นนี้ชิมไอ้ปลูกรุ่มบ่เดี๋ยวไปตอนนี้บ่บ่จ้ะจังน้อยจังน้อยกันบ่จ้ะโอ้ยพ่อมันจะไปปลูกบ่โอ้ยกล้วยเดี๋ยวครับเป็นเดี๋ยวว่าเป็นของของทางไหนทางหน้าเอ้ยลืมถามพี่กันบ้านนี่ของแม่นี่บ้านน้องเหย้าจ้ะตำบลพลงามจะว่ามาอยู่อันแล้วนั่นนวลแก่ไงจ้ะมองมองดีอันที่อันที่ที่อยู่วงนี้นะครับจ้ะอันนี้บ้านนั่นนวลบ้านนั่นค่ะนั่นนวลคำพูดคำขังเนาะค่ะจะพูดคำขังแต่ว่าแม่อยู่บ้านน้องเหย้าป่ะจ้ะอยู่บ้านน้องเหย้าเดี๋ยวเขาเป็นเลี้ยงมาตั้ง20กว่าปีจ้ะ20กว่าปีนี่เขาเลือกกล้วยของเราเลี้ยงมาโดนอย่างไรมันนะเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยอันเก่าแก่สมัยเก่าเลยเนาะตัวหันเช้าเป็นเช้าปีเลยเหรอเช้าห้าปีแต่โอ้เพื่ออยู่นี่นะก็เลยเกิดโหดพ่อยเนาะเกิดก้อนบวกที่3ปีเป็นกล้วยเก่าแก่เลยนะ
ต้นนี้ตั้งปีกันไหมต้นนี้สองปีกว่าบอกชู้ดูหันนกเขามันยาวนอกบนเขามันเนาะโบดโผล่ว่ะสุดยอดดีเลยต้นมาเขาไอ้พวกไอ้สื่อเขาสื่อพวกช่วงไหนมาสื่อวะพวกสื่อดีแถวอันพอขาดแถวนี่เกิดชาพ่อชีตัวไม่ห่อยบอกแต่ไม่ห่อยเขาในหอยมาสื่อว่าสองจ้ะราคาดีบ่ข่วยไหมเงี้ยเงี้ยก็บ่ค่อยเป็นจ้ะบ่ส่วนใหญ่ราคาห่วยดึงสักบาทบ่เคยซื้อบ่บ่ฮู้คือกันบ่จริงเคยขายไหมเคยขายแต่ซ้ำนี่ก็สิ 20,000 หมื่นกว่าแต่ราคาอยู่มากนี่บ่จ้ะผมบ่ค่อยฮู้จักไอ้ราคาห่วยปานใดส่วนมากสิข่วยบ่ฮู้จักอยู่ 10,000 กว่าแต่เคยขาย 20,000 ก็แล้วแต่เนาะจ้ะนี่ครับป่วยเราเหลือมาตั้งไอ้20กว่าปีแน่นอนอยู่เลยแต่ว่าเลี้ยงมาขายไปตลอดเนาะจ้ะ2ปี3ปีขายแต่หนึ่งเนาะจ้ะสุดยอดนะครับเป็นของมันบาทแล้วนะครับขายแต่หน่อยได้จะว่าจะขายที่โจรมันผูกพันเขาอีเลยเกิดกล้วยจ้ะเลี้ยงยากบ่ค่อยเลี้ยงก็บ่ค่อยยากจ้ะบ่ค่อยยากเมื่อไหร่เนาะจ้ะมันกินง่ายล่ามใช้ไปกินแต่ว่ากินล่ามใช้แปนแล้วมันง่วงเนี่ยมันคือง่วงฮะถ้าเสียบางเดียวค่อยต้องมีบวกให้มันเบื่อเนี่ยแม่นจ้ะอันนี้บวกเท่าไหร่แล้วอันนี้บวกเมื่อไหร่เลยมันคือง่วงเนี่ยแม่นแดงก็ลงช้าอืมครับนี่ครับคือเป็นวิธีของกอดกล้วยเป็นบานๆนะครับเนาะจ้ะยอดเลยครับโอเคนะครับนะครับขอบคุณครับผมจ้ะสวัสดีจ้ะโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอข้อควายบ้านๆครับกับทางผมพุ่งครับอันนี้ก็เราเป็นคนทำงานเนาะแต่ว่าเราตอนพื้นที่ตรงนี้มันอยู่บ้านนานนวล นะครับเนาะครับนำเสนอในรูปแบบไอ้ไม้เนี่ยสมัครไม่ต้องงัวเนาะมันเป็นควายนะครับเนาะสำหรับคนที่พวกไม้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าชอบกดแชร์นะครับฝากกดติดตามครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะไปใส่หนัง